คุณดวงจันทร์อยากให้มีคนบนโลกเนี่ยเห็นดวงจันทร์เพราะฉะนั้นคุณดวงจันทร์จึงไปอยู่ตรงกลางระหว่างพระสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับสู่พิงเพลรูมนะคะวันนี้จะมารีวิวหนังสือเล่มนี้เลยค่ะเพื่อนคนแรกของดวงจันทร์19แห่งมิตรภาพอันยิ่งใหญ่นะคะหนังสือเล่มนี้ค่ะจะพาเด็กๆย้อนไปในยุคไดโนเสาร์นะคะจนถึงยุคที่มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปที่ดวงจันทร์ได้แล้วภาพวาดน่ารักมากๆและเป็นหนังสือที่แนะนำโดยคุณหมอประเสริฐผลิตผลการพิมพ์ด้วยนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะแล้วมาดูเนื้อหากันเลยค่ะพอเปิดเข้ามานะคะเราจะเจอ QR code ค่ะเพื่อสแกนนับถอยหลังฟังเสียงก่อนปล่อยยานอพอลโลนะคะเป็นคลิปสั้นๆค่ะประมาณ10วินาทีนะคะเริ่มเรื่องค่ะก็จะเกิดจากคุณดวงจันทร์นะคะเขาเฝ้ารออยากให้ใครขึ้นมาหาแต่ว่าก็ไม่มีใครมาหาเขาเลยค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะบนโลกเนี่ยเป็นยุคไดโนเสาร์ค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีความรู้เรื่องไดโนเสาร์อยู่แล้วนะคะว่าไดโนเสาร์แต่ละพันธุ์คืออะไรหรือถ้าเด็กๆชอบอะค่ะพ่อคุณแม่จะสอดแทรกความรู้เรื่องไดโนเสาร์ที่หน้านี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็มาเข้าสู่ในยุคสัตว์โบราณค่ะตรงนี้นะคะคนวาดเนี่ยวาดภาพได้น่ารักมากๆเลยค่ะอย่างเช่นทั้งเสือเขี้ยวดาบนะคะช้างแมมมอธขนยาวค่ะมีรายละเอียดเส้นขนที่น่ารักมากๆเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นสัตว์ปัจจุบันอย่างเช่นเจ้าวานแรดแล้วก็ช้างค่ะถึงตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีใครเงยหน้ามามองคุณดวงจันทร์เลยนะคะแต่ไม่เป็นไรคุณดวงจันทร์ก็ยังเฝ้ารอไปเรื่อยๆนะคะว่าจะมีใครมาหาก็เข้าสู่ยุคหินค่ะตรงนี้ก็มีการเริ่มมีการใช้ไฟนะคะมาถึงยุคที่สร้างพีระมิดกันค่ะดวงจันทร์ก็เฝ้ารอโดยการหมุนตัวเองไปเรื่อยๆนะคะจนกลายเป็นพระจันทร์เสี้ยวนะคะแบบนี้แต่ก็ยังไม่มีใครมาหาอยู่ดีดวงจันทร์ก็เฝ้ามองดูโลกไปเรื่อยๆค่ะก็เริ่มมีวิวัฒนาการทางด้านยานพาหนะนะคะก็อาจจะเริ่มจากเรือขี่จักรยานขับรถแล้วก็มาถึงบอลลูนจนกระทั่งวันนึงค่ะตรงนี้ก็จะสอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องบินด้วยนะคะว่าก็มีคนประดิษฐ์เครื่องบินขึ้นมาแล้วตรงนี้ค่ะก็คุณดวงจันทร์อยากให้มีคนบนโลกเนี่ยเห็นดวงจันทร์เพราะฉะนั้นคุณดวงจันทร์จึงไปอยู่ตรงกลางระหว่างพระอาทิตย์กับโลกนะคะตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็สอนเรื่องราวเกี่ยวกับสุริยุปราคาได้เลยว่าถ้าเกิดแบบนี้คนบนโลกตรงจุดดำนี้จะเห็นพระอาทิตย์เป็นแบบไหนนะคะแล้วก็เริ่มมีวิวัฒนาการด้านเกี่ยวกับจรวดค่ะแล้วก็มีลิงชิมแปนซีตัวหนึ่งนั่งแคปซูลเมอร์คิวรี่พุ่งตรงมาที่ดวงจันทร์นะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นวันที่ปล่อยยานอวกาศนะคะไปดวงจันทร์คนวาดรูปเนี่ยวาดได้มีรายละเอียดดีมากๆค่ะโดยจรวดนะคะที่ไปสู่ดวงจันทร์เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นท่อนต่างๆนะคะมีคนกำลังจะไปหาดวงจันทร์แล้วมียานอวกาศลำหนึ่งนะคะโคจรแล้วก็ลงมาที่ดวงจันทร์ค่ะเขามาทำอะไรกันบ้างนะคะก็มาก้าวกระโดดแล้วก็เก็บฝุ่นหินผงของดวงจันทร์ไปแล้วก็มีทิ้งป้ายที่ระลึกเอาไว้ค่ะตรงนี้เขียนว่ามนุษย์โลกได้เหยียบก้าวแรกบนดวงจันทร์ที่นี่กรกฎาคมปีคริสตศักราช1969เรามาเป็นตัวแทนของมนุษยชาติอย่างสันตินะคะแล้วก็ปักธงเอาไว้แล้วก็เดินทางกลับค่ะส่วนตัวยานอวกาศนะคะก็ได้นำมาไว้ในพิพิธภัณฑ์ค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ NASA ค่ะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับดวงจันทร์ค่ะตรงนี้เป็นการเดินทางของยานอพอลโล11นะคะมีรายละเอียดเกี่ยวกับชุดอวกาศจรวดด้านล่างนะคะเป็นไทม์ไลน์ค่ะตั้งแต่ 4,600 ล้านปีก่อนนะคะที่โลกก่อกำเนิดตัวแล้วก็ 4,500 ล้านปีก่อนที่ดวงจันทร์ก่อกำเนิดค่ะ
หน้าต่อมานะคะก็จะเป็นรายละเอียดของจรวดท่อนแรกท่อนที่2ท่อนที่3นะคะแล้วก็ท่อนที่เป็นยานบังคับการและบริการส่วนอุปกรณ์ข้างล่างก็จะเป็นไทม์ไลน์ยุคเกิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอะไรแบบนี้ค่ะยุคเกิดเอลฟ์ขนาดใหญ่ส่วนหน้านี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับยานลูน่าแล้วก็การเดินทางกลับบ้านตรงนี้เป็นยานอพอลโลที่เป็นท่อนต่างๆนะคะหน้าหลังนะคะก็จะสแกนเพื่อฟังเสียงที่คุณนิวอาร์มสตรองค่ะพูดประโยคแรกหลังจากกลับจากดวงจันทร์ค่ะรายละเอียดนะคะหลังปกราคาอยู่ที่265บาทค่ะเป็นหนังสือที่ปกแข็งหนามากเลยนะคะเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์อมรินทร์คิสค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูรีวิวจบแล้วสนใจสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้นะคะเดี๋ยวพิงจะทิ้งลิงก์ให้คุณพ่อคุณแม่ไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยค่ะก็เป็นหนังสือดีๆที่นำมารีวิวและอยากให้คุณพ่อคุณแม่แนะนำให้ลูกๆในวันนี้ค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ